ทีมนักประดาน้ำและเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงเร่งค้นหานักท่องเที่ยวชาวจีนที่สูญหายจากเหตุเรือท่องเที่ยว Phoenix Driving ล่มเพราะคลื่นลมแรงบริเวณเกาะเฮตำบลลาวัยจังหวัดภูเก็ตโดยล่าสุดพบศพผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก8รายและยังคงมีผู้สูญหายอีก15รายส่งผลให้ยอดผู้เสียชีวิตขณะนี้พุ่งสูงถึง41ศพแล้วขณะที่บรรดาญาติเดินทางมาดูศพผู้เสียชีวิตที่ถูกส่งมาพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตโดยต่างร้องไห้เสียใจอาลัยต่อผู้จากไปขณะเดียวกันมีประชาชนและนักศึกษามาสมัครเป็นจิตอาสาเพื่อเป็นล่ามสื่อสารกับชาวจีนเนื่องจากเจ้าหน้าที่มีไม่เพียงพอโดยมีญาติบางส่วนมาติดต่อศูนย์บริการ One Stop Service เพื่อขอรับศพที่พิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลแล้วกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปฝากติดตามช่อง YouTube Daily News Live-TH ค่ะกด Subscribe กันเยอะๆนะคะเฮ้